ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายหลายท่านก็เข้าใจว่าไม่มีบรรยายนะคะก็เลยไม่มากันตามเวลาคนเคาะระฆังก็ไม่เคาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมที่เราพูดกันเมื่อเช้าเรื่องการอยู่กับปัจจุบันถ้าเราฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้ติดของเก่าเพราะความที่เราเนี่ยคอร์สที่แล้วเราไม่มีบรรยายครั้งนี้เราก็เลยไปติดของเก่ามาปัญหาของระบบความคิดของเรามักจะเป็นแบบนี้เราไม่ยอมอยู่กับมันจริงๆที่มันเป็นเราชอบเอาของเก่าเข้ามาเปรียบเทียบกับของใหม่แล้วก็มาวางแผนซึ่งถามจริงว่ามันใช่หรือเปล่าบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประโยชน์อย่างเช่นมรรคผลนิพพานอย่างเช่นธุรกิจการเรียนเราต้องเอาของเก่ามาประเมินว่ามันมีผลได้ผลเสียกับสิ่งที่เราทำมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอันเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันปกติแล้วมันก็จะต้องดูกับปัจจุบันเท่านั้นพอเราไปวัดของเก่าปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเสียหายโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเคยเห็นคนโวยวายกันประจำอ้าวสมัยก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยทำไมถ้าไม่เป็นอย่างนี้ล่ะก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นแบบนี้เจ้าของไปคิดเองว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเจ้าของก็โวยวายส่วนใหญ่จริงไหมแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราผิดคนรู้จักตัวเองผิดน้อยมากอ่ะเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าปัจจุบันคือของที่มันจะต้องถามว่าอ้าวแล้วของเก่าคิดไม่ได้แล้วเราจะมีประสบการณ์ไปทำไมประสบการณ์น่ะเขาไว้ใช้สำหรับคนที่ต้องการความสำเร็จเอามาประเมินว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยทำจบไปแล้วอยู่กับปัจจุบันนี่แหละค่ะแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลก็ไม่ต้องใช้อันนั้นอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ใช้กับการคิดล่วงหน้าแบบเนี้ยการคิดล่วงหน้ากับเอาอดีตเป็นเหตุเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะผิดพลาดมันอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราคิดล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับอะไรเลยเพราะเราไปอยู่กับอนาคตแล้วเราเอาอดีตมาเทียบเคียงกับอนาคตเนี่ยค่ะว่าอดีตเป็นอย่างนี้อนาคตต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามายึดก็ไม่เป็นอะไรถ้าเราคิดว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ออกแค่นั้นแต่บางคนจะไม่เป็นก็เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนี้อันนี้ทุกข์แหละอันนี้ถ้ากำลังพูดถึงเรื่องของอุปทานในขันธ์5ความยึดมั่นถือมั่นในสังขารที่มันปรุงแต่งหรือว่ามันปรุงไปแล้วมันกลายเป็นความคิดเขาเรียกทิฏฐุอุปทานพอเรายึดไปปุ๊บเนี่ย มันอยู่ในสังคมไหมคะมันมีกฎมันมีระเบียบมันมีอะไรเยอะแยะหมดเลยเราจะเอาความคิดของเราที่เข้าใจเนี่ยมันก็ต้องมาดูภาพรวมกว้างๆด้วยว่ากฎระเบียบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไปแบบแนวไหนเราจะเอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่กับกฎไม่ได้เราต้องเอาความคิดของเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปเทียบเคียงกับกฎแต่ว่ามันอยู่นอกกฎเปล่าความคิดอันไหนที่มันอยู่นอกกฎต้องเอาออกไอ้ตรงที่เอาออกนั่นแหละค่ะคือจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วมันคือความเคารพมันคือการอยู่ในกติกามันคือบุญซึ่งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบด้วยนะความอ่อนน้อมเมื่อจิตมันอ่อนน้อมเนี่ยอกุศลมันก็ไม่เกิดแต่ที่เราพูดถึงเรื่องของบารมีอ่ะถ้าอ่อนน้อมจนซึ่งอันเนี้ยตัวเองเป็นแล้วก็จะเอาข้อผิดพลาดที่เป็นเนี่ยมาบอกเล่าให้ฟังความอ่อนน้อมที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็มีข้อเสียหายเหมือนกันอ่อนน้อมเนี่ยถ้ามันเป็นบารมีเนี่ยบุญเนี่ยเป็นชื่อของการกระทำที่มันเป็นกุศล
มันต้องกำจัดกิเลสที่ก็เรียกว่าตัวทิฏฐิมานะหรือความแข็งกระด้างของใจมันต้องกำจัดตัวนี้แต่ถ้าเราอ่อนน้อมเพราะเราอยากจะได้ลาภไม่เป็นบารมีแล้วไม่เป็นบุญแล้วค่ะหรือเราอ่อนน้อมจนเกินไปไปอ่อนน้อมกับนักเลงอันตรพานอย่างนักเลงอันตรพานบางทีเนี่ยเขาบอกให้เราทำผิดแล้วก็ยอมอ่อนน้อมกลัวอันนี้ไม่ได้ต้องแข็งค่ะต้องเลือกที่จะอ่อนน้อมเลือกที่จะแข็งกับกระแสมันจะเรียกว่าทวนกระแสไม่ได้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทวนกระแสของกิเลสเพราะอ่อนไปหมดทุกอย่างมันไม่ทวนไงมันจะไหลไปกับเขาเขาเรียกว่าไหลไปกระแสมันไหลไงต้องจับหลักให้ได้เนี่ยพอเราหลับจับหลักได้แล้วเราก็จะมีความสุขอ่ะสนุกอ่ะเฮ้ยงานนี้ทวนกระแสสำเร็จงานนี้ทวนแล้วโดนงัดกลับมาโดนงัดกลับมาบ่อยคือบางทีคนคิดว่าเราเป็นคนอ่อนไงคะเราเป็นคนเจอใครเนี่ยเราเป็นคนพูดจาหรืออะไรเราจะแบบไม่ข่มคนแต่ในเวลาเดียวกันเขาหลงเขาลืมเขาคิดเอาเองว่าเราอ่อนพอเขาจะงัดเราก็จริงเราไม่ยอมนี่โหเป็นเรื่อง เขาประเมินผิดมีเรื่องบ่อยทีนี้ก็เลยเอาละเขาพอเราเจอคนลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เราแบบไปอ่อนอ่ะบางทีเราก็ไม่สมควรอ่ะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเขามีทิฏฐิมีมานะมากๆเขาแข็งกระด้างอย่างเงี้ยแล้วทีนี้สมมติว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยคนอื่นก็จะรู้จักว่าเป็นอาจารย์ธรรมวรีอะไรเงี้ยวิ่งไปเสิร์ฟอาหารให้เขาทานอาหารที่ค่ายงูอย่างงี้วิ่งไปเสิร์ฟอาหารวิ่งไปดูแลแบบวิ่งไปเอาใจคนบางคนก็จะหลงตัวเองไปเลยโอ้อาจารย์ธรรมวรีมาดูแลฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เราไม่ได้วันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับลักษณะของข่มกันหรืออะไรกันแต่พูดถึงความเป็นจริงอาจารย์เขาก็ให้เราก็ให้อาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันผิดคนพอผิดคนปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดแล้วค่ะเขาก็จะเริ่มข่มเราละทั้งที่แทนที่ว่าผู้ใหญ่ด้วยกันคุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่ไม่เป็นละก็จะกลายเป็นข่มกันพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราพูดอะไรก็ไม่ได้ละธรรมะที่เรามีอยู่ทั้งหมดไม่มีความหมายค่ะเพราะคนมันแข็งกระด้างซะแล้วเนี่ยเขาคบเราเขาไม่ได้อะไรเลยทั้งที่สิ่งที่เรามีอยู่คือธรรมะเราอ่อนน้อมผิดกันพออ่อนน้อมผิดมันจะมีปัญหาอย่างนี้ค่ะเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งแฟนรายการนี่แหละเสียแฟนรายการไปเลยค่ะเขาฟังรายการเป็นประจำเลยแล้วก็มาหาที่วัดป่าจริยธรรมตอนนั้นเพิ่งจัดรายการใหม่ๆสักน่าจะ 3-4 ปีได้คนก็ติดตามกันเยอะเพราะว่าผู้หญิงจัดรายการสมัยก่อนน้อยนะน้อยมากเดี๋ยวนี้เยอะแล้วค่ะรายการวัดป่าก็ยังเยอะเลยผู้หญิงจัดรายการหมายวิญญาณรายการอายุน้อยเขาก็ไม่คิดว่าผู้หญิงจะรู้ธรรมะคิดว่าต้องเป็นพระอย่างเดียวอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาก็มาฟังรายการประจำเลยอะไรเงี้ยแกก็เลยมาเจอตัวจริงเป็นผู้หญิงแก่กว่าเราปีนึงตอนนั้นเขาก็อาจารย์มาวลีก็เลยเข้ามาอย่างดีเลยแล้วก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นู้นอาจารย์นี้ก็คุยกันอย่างดีเลยตอนหลังก็เลยถามอายุกันดูแล้วหน้าตารุ่นเดียวกันนะคะเอ๊ะเราจะแทนตัวเองว่ายังไงดีวะเนี่ยนึกในใจคุยปกตินะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่ถามเขาเขาบอกว่าเขาอายุตอนนั้นแกเกิน12ก็อายุเยอะกว่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรียกพี่แล้วกันก็เรียกแกพี่ก็แทนเองว่าหนูเพราะตัวเองชื่อเล่นชื่อหนูแกก็เลยน้องหนู เราก็ไม่เป็นไรหรอกนะเรียกอะถ้าพอมาน้องหนูไปแล้วเนี่ยจิตของคนเราไม่ได้ฝึกไงคะมันกลายเป็นเล่นไปเลยค่ะจากที่ฟังธรรมะเราอยู่ดีเนี่ยกลายเป็นเล่นเนี่ยน้องหนูพี่นะอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเอาละดิเขาจะคุยธรรมะหรือเขาจะยังไงเพราะเราทำงานธรรมะเราก็ไม่อยากคุยเล่นกับใครเยอะอะโทรศัพท์มาพี่โคมาคุยเล่นไม่ต้องคุยเล่นได้ไหมอะเวลามันไม่ได้เยอะขนาดจะคุยเล่นกับใครแล้วเรื่องที่คุยเล่นก็เรื่องแบบมันไร้สาระอะค่ะเสียเลยอันนี้คือไม่ได้ทะเลาะ กันนะคะ
แต่ทำให้รู้สึกว่าการวางตัวผิดเนี่ยมันทำให้เขาจะได้ประโยชน์จากเราเนี่ยมันเลยไม่ได้ไงก็เลยบางทีต้องแทนตัวเองว่าอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเจอกันแบบไหนก็คบกันแบบนั้นไม่เปลี่ยนสถานะหรือใครจะเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนได้หลังจากที่คอร์สไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยโอกาสของการที่มันจะได้ธรรมะหรือสิ่งที่เรามีอ่ะเราเรียนมาเราปฏิบัติมาเนี่ยสิ่งที่เราจะมีให้ก็คือการปฏิบัติแล้วก็ประสบการณ์ไม่ได้ไปเลยค่ะจะโทรมาคุยเล่นนี่เขาคือเขานึกไม่ออกว่างานเราเยอะขนาดไหนจริงๆแล้วงานเยอะมากนะคะนะคะไม่ใช่เฉพาะมีสอนกรรมฐานหรือจัดรายการวิทยุมันมีงานส่วนอื่นด้วยที่ทำอะค่ะอย่างเช่นช่วงนี้ก็ต้องเขียนเรื่องอินเดียนะคะแล้วก็เรื่องของงานจิตอาสานะคะก็ทำจิตอาสากันเป็นสมาคมแล้วด้วยตอนนี้ก็หลายอย่างค่ะแล้วก็จะเรียนอีกเมื่อวานข้อความก็เข้ามาเดทไลน์ฟังแล้วตกใจเดทไลน์เดทแน่ๆถ้าเกิดว่ากลางปีนี้ไม่จบเขาเดทไลน์ก็อ่านเดทไลน์คือมันก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะก็ต้องวางแผนไปตามขั้นตอนของมันงานมันก็ยังมีอยู่เราจะมาลนอะไรมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็เลยอ่ะเดทไลน์อันนะมันก็คงจะรอดเพื่อนส่งมาเมื่อวานพอเขารับปริญญาเสร็จปุ๊บเขาก็จี้ของคนเก่าที่ไม่ได้จบอะค่ะไอ้คนที่ไม่จบเพราะก็ไล่จี้อ่ะก็เข้าใจอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เสียมหาลัยนิดนึงตรงที่ว่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นนะคะของมหาลัยแต่ว่าตอนหลังงานมันเยอะตอนคิดในใจไม่น่าสมัครเรียนเลยสมัครไปแล้วมันทำเสียชื่อมหาลัยหรือเปล่าเนี่ยงานเราก็รักอะค่ะก็ไม่อยากที่จะปล่อยมันไปแต่ว่าเรียนมันก็อยากเรียนอะก็เลยจะเสียชื่อมหาลัยหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกไอ้รางวัลคืนแน่เลยวางตัวไม่เหมาะสมทำให้ไม่จบเมื่อหลายปีแล้วค่ะได้รางวัลอันเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ค่ะทีนี้ก็มาพูดกันต่อเรื่องของบุญพูดถึงความอ่อนน้อมนั่นแหละไอ้กฎกติกาต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับมีธุดงค์อยู่ข้อนึงจริงๆแล้วได้จากธุดงค์เยอะนะเยอะมากสมัยก่อนฝึกธุดงค์ตอนนั้นฝึกสมถะมา10ปีค่ะแล้วก็มาวิปัสสนาเริ่มวิปัสสนาประมาณปี40ประมาณนี้ยังไงประมาณนี้ค่ะสมถะมาตั้งแต่ปี33-34ทำสมถะมาฝึกชุดงค่ะแล้วก็มาเริ่มประมาณปี4ไม่ถึง40นะคะประมาณ40-39-40เนี่ยเริ่มวิปัสสนาแล้วแต่ไอ้ช่วง39-40เนี่ยไปต่อต้านกับเขาอยู่นะไปสู้กับที่เข้าไปสำนักเขาแต่ไปพุทโธเวรกรรมมาตามสนองก็เจอโยคีเจออะไรพุทโธเข้ามาไม่ยอมเปลี่ยนเลยตัวเองก็เป็นค่ะคือชอบฟังวิปัสสนาแต่ชอบปฏิบัติพุทโธมันติดไงคะปฏิบัติมานานตอนที่ฝึกธุดงค์มีอยู่ข้อหนึ่งเรื่องนี้ข้อนี้พูดบ่อยค่ะนอกจากเรื่องกินในการฝึกธุดงค์ที่มันทำให้ง่ายแล้วเนี่ยชีวิตมันอยู่ง่ายขึ้นเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือภาษาบาลีจำไม่ได้มันเป็นการอยู่ในสถานที่ที่ท่านจัดให้ไว้เป็นวัดเป็นข้อวัดธุดงค์เนี่ยไม่ใช่เป็นศีลนะคะเป็นวัดพระเนี่ยจะมีศีลกับวัดไม่ใช่วัดดอเด็กนะคะแต่ไปวัดต่อเต่ารอเรือวัดปฏิบัติอะค่ะข้อศีลกับข้อวัดปฏิบัติธุดงค์เนี่ยเป็นข้อวัดปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระไม่เข้าก็ได้บางทีเราเห็นพระรูปไหนไม่เข้าไม่ธุดงค์เนี่ยเราจะว่าพระวัดนี้พระไม่ยอมธุดงค์วัดนี้ธุดงค์ดีกว่าคือองค์ที่ไม่ธุดงค์เลยผิดไปเลยเราก็บาปไปเลยนะเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังดูถูกพระมันเป็นสิทธิของท่าน
เห็นไหมคะความก้าวร้าวเกิดขึ้นได้กับเราเสมอๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ใครว่าเราก้าวร้าวเนี่ยเราจะโกรธเพราะเรารักกิเลสตัวเราเองมากโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อที่ท่านจัดไว้ให้เป็นวัดเนี่ยก็คือพอเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะไปทุดงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ปกติเนี่ยจะปักกฎทีเขาต้องสวดยันทุนยันทุนมินินมิตังสวดยันทุนเขาเรียกว่าเป็นบทที่สำหรับไว้ปักกฎจริงเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยเห็นอาจารย์บริษัททำวัดเลยเท่าไหร่ทำไมก่อนสวดมนต์เยอะมากนะสวดมนต์เยอะจนแม่ทำไมก่อนนะคะนึกถึงเป็นเรื่องตลกแล้วกันเพราะว่าออกจากคอร์สแล้วขำได้ แค่ตัวเองนึกถึงตัวเองยังขำเลยสมัยก่อนนะสวดมนต์เยอะมากค่ะแล้วยิ่งตอนถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะสวดมนต์เยอะหิ้งพระในบ้านน่ะลามมาอยู่นอกห้องพระอ่ะคิดดูมันไม่พออ่ะมีจับแยกหิ้งกลัวท่านจะปนกัน อันนี้พระพุทธเจ้าอันนี้พระอรหันต์มียันเทพอ่ะ มีพระพิฆเนศด้วยคนอิ่มเลยอ่ะแยกไม่ให้ท่านอยู่ปนกันทีนี้ห้องพระมันก็ไม่พอมันเล็กใช่ไหมคะก็ต้องแยกขิ้งไว้ข้างนอกอีกแม่ก็ไม่ว่าอะไรตามใจลูกอะที่บ้านที่แม่ที่บ้านเดี๋ยวตามใจลูกค่ะลูกไปทำแล้วก็ทำไปแกก็มองด้วยความเครียดอะนึกออกไหมคะ แต่ไม่พูดอะไรนะแต่แบบหนักใจอะเริ่มหนักใจลูกเป็นอะไรเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยหนักไปกว่านั้นทำวัดเนี่ยทำวัดทุกเย็นเนี่ยพอทำวัดเสร็จเนี่ยตอนเย็นเนี่ยทำวัดสวดไอ้นั่นไอ้นี่ก้าวจบไอ้นั่นก้าวจบอะไรก็เต็มไม่หมดแล้วฮะสมัยก่อนอ่ะแล้วก็นับรูปคำมีรูปคำไปตามตัวท่องอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังได้สบายๆนะแล้วท่องได้โดยที่ไม่เคยฝึกพอเขาท่องกันแล้วอธิษฐานขอให้ท่องได้แล้วลองท่องดูได้เลยค่ะเดินหน้าถอยหลังโคสังกาวาสาโตครับอโนปฏิปัสสุเนี่ยค่ะที่เป็นอิติปิโสแล้วถอยหลังได้ท่องเป็นวันก็เยอะจะติดประคำตลอดเวลาสมัยก่อนเพราะสมถะมาก่อนนะคะจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละที่มันอยู่ได้เพราะว่าสมาธิเรามันเยอะค่ะก็ฝึกที่จะอยู่กับรูปประคำอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยนับประคำค่ะไม่ใช่ใส่ห้อยคอเท่ๆนับประคำอ่ะเขามีไว้นับมันอุปกรณ์หรือเราสวดมนต์จะทีบทแล้วก็ใช้ประคำเป็นตัวนับเป็นตัวนับทีนี้พอทำวัดเสร็จปุ๊บทูบเนี่ยก็ต้องมีทุกหิ้งค่ะทุกโต๊ะหมู่บูชาค่ะห้าโต๊ะหมู่จุดทุกวันเช้ามานี่น้ำค่ะบูชาพระค่ะไม่ใช่ผ่านเรื่องวันนี้มานะผ่านมาหมดแล้วใช่อาจารย์ธรรมบรีปรมัตถ์วิปัสสนามันผ่านมาหมดค่ะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองเห็นแล้วก็เราสมัยก่อนทำวัดเสร็จนี่ทูบเนี่ยตลบไปเลยควันอ่ะควันเนี่ยเต็มบ้านเลยค่ะเหมือนไฟไหม้บ้านไม่จุดค่ะ3ดอกอ่ะ16ดอกเอาตัวเองมาขาย16ดอกคิดนะผู้หญิงอายุ20กว่าแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่าทำวัดใส่ชุดขาวนะคะอยู่บ้านน่ะเราทำวัดพอสวดมนต์เสร็จพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็เอาประคำเนี่ยคล้องคอใส่ชุดขาวแล้วก็ลงมาจากบนบ้านแม่กับพ่อก็มองสายตาแกนะไม่ก็ไม่ได้พูดลูกกูไปเขียนแล้วลูกกูไปจริงๆนะบางทีบางสิ่งบางสิ่งอย่างเราทำเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเราแต่เราก็อยากทำมันเป็นนิสัยติดมาตั้งแต่ชาติก่อนแน่ลูกกูไปแล้วสายตาเราก็โอ้โหตายแล้วเนี่ยคือเป็นคนทำอะไรเป็นคนจริงๆคือแม่กลัวใจอะค่ะแม่กับพ่อกลัวถ้าคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยไม่พูดเยอะนะคะทำเลยเ
ราะว่าถ้าบอกแล้วเดี๋ยวคนห้าม นิสัยหนึ่งที่ทำอะไรแล้วไม่บอกคนคือกลัวคนห้ามจะไม่ให้ใครรู้เสร็จแล้วค่อยรู้ทีหลังด่าไม่ด่าก็อีกเรื่องหนึ่งไม่บอกค่ะไม่บอกเทคนิคนี้ใช้มานานทุกวันนี้ยังใช้อยู่ นอกจากเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรือเรื่องกับของครูบาอาจารย์ที่จะต้องขออนุญาตนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราไม่มีบารมีมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มารได้ช่อง เดี๋ยวมารรู้ทำอะไรมาขัดขวางค่ะเพราะพูดทีไรมีคนมาขัดขวางทุกทีเลยสังเกตมาหลายทีละก็เลยไม่บอกใครบอกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำกับเราค่ะบางทีไอ้คนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละไปพูด เสียอีกงานเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ข้อทุดงข้อนี้ค่ะมันช่วยได้ตรงไหนตอนนั้นไปทุดงก็ปรากฏว่าท่านจะต้องชี้ให้เราเนี่ยอยู่ในตรงไหนสมมติว่าอาจารย์อมรินทร์เนี่ยมาอยู่ที่เนี้ยพี่เจนจัดที่พักให้หรือพวกเราผู้จัดจัดที่พักให้อย่างเงี้ยตรงไหนปุ๊บก็คือตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่านิสัยอ่ะมันจะได้ตลอดนะคะตอนฝึกใหม่ๆมันก็ขัดใจนะแต่มันขัดใจตัวเองค่ะไม่พูดใครจะให้เราอยู่ตรงไหนปกติเพื่อนคนอื่นเขาก็จะแบบว่าทำไมไม่อยู่ตรงนั้นล่ะพระอาจารย์ทำไมไม่เอาตรงนี้ขอตรงนั้นนะขอตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆค่ะที่ฝึกด้วยกันเรามีความรู้สึกว่าเราถือทุดงข้อนี้ค่ะเราก็ลึกๆอยู่ไม่ชอบอะค่ะตรงที่ให้ก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ฝึกไงคะทำตามนั้นเลยเอาตามฝึกกิเลสตัวเองที่มันอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะเอาอย่างนู้นอยากจะเอาอย่างนี้เนี่ยก็ฝืนค่ะไม่ทำตามตัวเองพอฝึกแบบนี้บ่อยๆพอครูบาอาจารย์บอกเลยทำตามได้เลยค่ะจิตมันไม่ขัดพวกเราบางทีเนี่ยเรามีความคิดส่วนตัวเองสูงเอาตัวเองเป็นใหญ่พอครูบาอาจารย์หรือคนที่เกี่ยวข้องหรือเราไปสถานที่ไหนเนี่ยเราจะมักจะมีสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็จะไปขัดกันกับเขาจิตของเราไม่ถูกฝึกแล้วจิตเราฝึกมาแล้วมันจะทันอารมณ์ค่ะไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมรียังไงก็ได้นะนิสัยยังไงก็ได้นะมันไม่ใช่นะคะทุกคนมันมีสิ่งที่ชอบเป็นของตัวเองทุกคนนะคะแต่อยู่ที่เราจะยอมหรือเราจะไม่ยอมไอ้ตรงตัวยอมนั่นแหละคือจิตที่มันถูกฝึกพอมันฝึกแล้วเนี่ยมันก็สบายหลังจากนั้นมันก็เริ่มง่ายขึ้นค่ะใครจัดว่าให้อะไรมีอยู่ครั้งนึงไปเป็นที่พัฒนาอาจารย์นี่แหละค่ะเขาก็เจ้าว่าน่าจะสั่งอ่ะแต่โยมน่าจะลืมก็จัดสถานที่ไว้ให้จัดสถานที่มาอย่างดีเลยเจ้าว่าบอกเดี๋ยวให้เขาดูแลแล้วก็บอกเขาแล้วอย่างดีเลยอะไรเงี้ยพอเราไปดูโอ้โหแต่ว่าเอาเต็นท์ไปมันมีเต็นท์อยู่เขาให้เต็นท์แต่ให้ห้องเป็นคล้ายๆห้องโถงใหญ่ๆค่ะแต่ก็มีเต็นท์กลางเพราะว่าหน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เป็นมุ้งลวดอะไรเงี้ยค่ะก็เต็นท์ไปพ้นมันกว้างเกินอ่ะเดี๋ยวคนเข้ามาก็จะเห็นอะไรเงี้ยค่ะเราไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้เต็นท์ก็กางเต็นท์ในห้องหมอนก็ไม่มีไปสอนหลายวันหมอนก็ไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวอาจารย์ของพวกนี้มันขอได้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันขอได้อะไรได้ก็ฝึกเฉยๆไม่ได้คิดอะไรก็ฝึกมีแค่ไหนอยู่มันแค่นั้นนะคะก็หาอะไรมาหนุนอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าอาวาสพูดไว้อย่างดีเลยค่ะบอกว่าให้คนเขาดูแลให้แล้วอย่างดีเลยแล้วก็เขาดูแลให้อย่างดีแล้วเอาตามนั้นเลยแล้วกันถ้าไปบอกท่านน่ะคนดูแลอ้าวทำไมไม่มีนู่นไม่มีนี่อะไรเงี้ยคิดแทนเขาอะค่ะว่าเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าคนที่ดูแลอะไรเงี้ยหรือไปบอกคนดูแลก็อะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาดีกว่าลองฝึกตัวเองดูเพราะเราฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยปัญหามันก็จะไม่มีมันใจของเราเองนะคะที่ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปห่วงคนอื่นมีปัญหากับเราหรือเปล่าเอาแค่ใจของเราเองเนี่ยพอใจไม่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยปากของเราก็จะไม่มีปัญหาค่ะแต่พอใจเรามีปัญหาปากเราจะมีปัญหาทันทีเราจะพูดมากเราจะบ่นเราจะนินทา ใช่ไหมพอใจมันยอมรับแล้วนินทาไหมคะถ้าใจยอมรับนินทาไหมไม่นินทาแล้วค่ะคนที่ใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้มันจะไม่นินทาที่มันนินทาเพราะมันไม่พอใจแล้วไม่กล้าพูดต่อหน้าเป็นไหมเป็นกันไหมถ้าไม่ยอมรับอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นผิดสองครั้ง เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ยอมรับอีก
ทั้งนั้นที่เคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยข้อนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยปฏิฆะหรือปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นน้อยลงทุดงช่วยได้มันช่วยความอดทนแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ประกอบใช้ความอดทนอย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยไปฝึกทุดงกลับมาเนี่ยด้วยความที่ผู้หญิงอะเนาะอายุประมาณ20กว่ายังไม่30อย่างเงี้ยมือจะต้องดูดีใช่ไหมคะดูดีอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเป็นคนแพ้แดดจริงๆแล้วอะสมัยก่อนมันก็จะไวหน่อยผิวของวัยรุ่นหน่อยมันก็จะไวจะเม็ดขึ้นเป็นผดแดดอะค่ะผดแดดก็จะขึ้นเต็มหน้าเป็นเล็กๆหมดเลยอะผดแดดสมัยก่อนไปวัดกลับมาตัวก็จะดำเพราะว่ามันทุดงอะค่ะมันไม่ได้มาปฏิบัติธรรมซายย่างหนอแล้วผ่องใสกลับบ้านไงแม่ก็จะแบบไม่เข้าใจแม่ก็จะถามว่าไม่เข้าใจอ่ะคนอื่นก็ไปวัดกลับมาเนี่ยเขาหน้าตาผ่องใสนี่กลับมาดำเม็ดเต็มหน้าเขาก็ไม่เข้าใจแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นี่แหละค่ะเน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่วันเริ่มต้นของคอร์สกรรมฐานว่าจุดยืนนะคะต้องฝึกถ้าเราชัดจุดยืนเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับคนที่มาพูดหรืออะไรข้างๆเราแม่ชีถามเรื่องฉันทะฉันทะเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปกิณกะเจตสิกมันจะเข้าได้บางอย่างกับบางอย่างมันก็ไม่เข้าอย่างเช่นถ้าเราปฏิฆาเนี่ยฉันทะไม่เข้าอะมันเข้าไม่ได้มันไม่พอใจแต่ฉันทะมันพอใจมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะมันขัดกันเองฉันทะเนี่ยอยู่ในคุณสมบัติเขาเรียกว่าธรรมะสโมทานของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีตัวฉันทะเนี่ยเป็นตัวอันดับหนึ่งเลยมีความพอใจปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านมีความพอใจมีความปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจว่าความสุขของคนอื่นที่เขาคิดว่าอย่างนี้คือสุขเนี่ยท่านต้องสุขตามเพราะท่านรู้ว่ามันต้องผ่านความสุขแบบนี้ไปให้ได้ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยไม่รู้เอาความสุขของตัวเองไปที่ตั้งก็หาว่าคนที่ทำแบบนี้โง่เพราะบริษัทเนี่ยมีจริงแต่เราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็จะชื่นชมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเจอคนจริงๆที่เขาปฏิเสธความสุขเราชอบว่าเขาโง่นะบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราอาจจะเจอบริษัทสักคนนึงก็ได้ที่เขาปฏิเสธความสุขอะโง่โอกาสมาแล้วทำไมไม่เอาทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เพราะว่าเราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีฉันทะคือมีความปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยมั่นคงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการเขาเรียกว่าคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยฉันทะเนี่ยในธรรมะสโมทานเนี่ยคือเมื่อมีธรรมะสโมทาน8ข้อนี้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นจะได้รับคำพยากรณ์เป็นพุทธเจ้าแน่นอนในอนาคตเขาเรียกว่ามีความแน่นอนแล้วเหมือนกับท่านสุเมธดาบสท่านสุเมธดาบสคือใครไม่ชี้ทราบไหมท่านสุเมธดาบสคือใครก็คือพระพุทธเจ้าก็คือพุทธเจ้าของเราในชาติปัจจุบันย้อนไปเมื่อ4อสงไขยกับอีแสนกับที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าชื่อสุเมธดาบสมีคุณสมบัติครบแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรก่อนที่จะได้รับความพยากรณ์เนี่ยต้องเป็นพุทธเจ้าองค์ที่เจอตอนที่ได้รับความพยากรณ์นะต้องเจอพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ได้รับความพยากรณ์จากท่านก็พยากรณ์ว่า4อสงไขยอีกแสนกับข้างหน้าเนี่ยท่านสุเมธดาบสเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะคือเป็นแน่นอนแล้วเพราะว่ามีไอตัวฉันทะนี่แหละค่ะเป็นผู้ชายด้วยนะหรือผู้หญิงไม่ได้อย่างอาจารย์มอรีเนี่ยใครบอกเป็นโพธิสัตว์ได้เป็นอนิยตะก็คือยังไม่ได้รับคำพยากรณ์ใครก็ปรารถนาไ
แต่วันดีนี้อาจจะเปลี่ยนใจเออไม่เป็นแล้วเว้ยอะไรเงี้ยได้เพราะว่าเป็นอนิจจามันไม่มั่นคงคนเป็นมั่งไม่เป็นมั่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นนิจจาแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนใจละเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ย500ชาติสละชีวิตสบายๆมั่นคงอะค่ะหัวใจที่ฝึกมาดีแล้วอะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นน่ะที่หลวงพ่อชาพูดว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอจะกลายเป็นอะไรคะยังอุปนิสัยเร็วจังมันต้องชินก่อนเริ่มชินไงจากครั้งแรกเนี่ยสมมติเอาง่ายๆเนี่ยสมมติเราเป็นแม่ชีใช่ไหมคะไม่สมมติเราเป็นจริงๆกันเยอะเลยเนี่ยไม่ต้องสมมติเป็นจริงๆเราเป็นแม่ชีกันเนี่ยเราก็ครั้งแรกเนี่ยกุฏิเพื่อนมีกระป๋องน้ำอยู่แรกๆก็สมมติว่าไปกุฏิแม่ชีอ้วนแม่ชีอ้วนขอยืมหน่อยนะแม่ชีอ้วนไม่ตอบก็ไม่กล้าหยิบนะแม่ชีอ้วนอยู่เปล่าเอาไปเลยแม่ชีอ้วนก็ตอบเอาไปเลยก็หยิบไปต้องมีคนตอบถึงจะกล้าหยิบแต่พอวันหลังมายืมอีกเอามาคืนแล้วมายืมอีกแม่ชีอ้วนยืมหน่อยนะแม่ชีอ้วนไม่ตอบอาจจะไม่อยู่หรือยังไงก็แล้วแต่ไม่ตอบแม่ชีอ้วนยืมหน่อยนะแม่ชีอ้วนบอกแล้วดีไม่ดีก็ไม่รู้แหละไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มไม่เอาคำตอบแล้วคราวนี้พอวันหลังมาปุ๊บขอยืมหน่อยนะบอกในใจหยิบเขาไปเลยวันหลังเอาไปแบบไม่บอกเลยความเคยชินมันจะเริ่มชินไปเรื่อยๆค่ะจนกลายเป็นว่าเราลืมนิสัยเราตอนแรกที่เราเป็นคนดีอะนิสัยมันเลยเสียไงที่มาของคำว่านิสัยเสียมันเสียไปแล้วมันชินมาเริ่มชินนะคะแล้วเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินจะกลายเป็นอะไรคะเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยนี่นะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรอะมันเป็นต้นไม้เนี่ยมันลงรากแก้วแล้วค่ะดึงยากอุปนิสัยเนี่ยมันไปชาติหน้าเลยนะอุปนิสัยเนี่ยมันข้ามชาติเลยนะคะผู้ที่จะละอุปนิสัยได้มีอยู่แค่บุคคลเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าอุปนิสัยเนี่ยไม่ได้เฉพาะความชั่วนะคะความเคยชินต่างๆอย่างเช่นภาษาลิบุตรที่ท่านเคยอุปมากันอยู่ในพระไตรปิฎกกระโดดข้ามคลองอย่างเงี้ยเคยเกิดเป็นลิงไงค่ะเขาเรียกอุปนิสัยอุปนิสัยพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากกิเลสมันเกิดจากความเคยชินคือมันไม่ได้ทำจากกิเลสอะค่ะแต่บางทีเนี่ยเราชอบเราจะมีอุปนิสัยของเราอยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะปกติของปุถุชนเนี่ยกิเลสมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะมองคนจากกิเลสของเรานอกจากว่าเราฝึกมาดีแล้วเราถึงจะมองคนจากสติเป็นแบบนั้นนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นอุปนิสัยของเรานี่ความเคยชินเนี่ยเมื่อความเคยชินเกิดเป็นอุปนิสัยแล้วอุปนิสัยของเธอจะกลายเป็นอนาคตของเธอพระโพธิสัตว์มีอุปนิสัยแบบไหนอ่ะมีฉันทะมีอะไรครบค่ะอนาคตของพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วอนาคตของเราอ่ะประเมินเราดูไหมว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงดูอุปนิสัยของเราเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะคะอยากจะมีอนาคตดีใช่ไหมคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะมีอนาคตดีจะน้อยมากที่จะจัดการกับตัวเองมักจะไปจัดการกับสิ่งภายนอกอย่างเช่นเราอยากจะได้ดีเราก็ไปวิ่งไปหาผู้ใหญ่หาคนที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับเราแต่เอาจริงๆนะคะจากประสบการณ์นะคะนี่เป็นความคิดส่วนตัวคนที่วิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอนาคตเนี่ยคือมันมีโอกาสได้ในการที่เราจะไปหาผู้ใหญ่ค่อยๆเอื้อกับเราหรือมันเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าอคติคือรักเขาเรียกว่าลำเอียงเพราะรัก
แต่ถึงเวลาจริงๆมันเหมือนคนฆ่าตัวตายอะค่ะมันไปตายข้างหน้านะคะสมมุติว่าเราไม่มีความสามารถถ้าเกิดมีความสามารถเราวิ่งเต้นด้วยอีกเรื่องนึงมันก็อาจจะแบบว่าอะละความสามารถเสมอกันแต่อีกคนนึงรักกว่าอันนี้โอเคเข้าใจกันได้แต่ถ้าเกิดว่าความสามารถไม่มีอะแล้วไปแข่งกับคนที่เขามีความสามารถแล้วถูกดึงขึ้นไปทำงานในที่ที่ตัวเองความสามารถไม่ถึงเนี่ยมันฆ่าตัวตายนะคะฆ่าตัวตายไหมคะอาจารย์ฆ่าตัวตายนะมันขึ้นไปแล้วมันทำไม่ได้อะมันเหมือนโดนบีบทุกมุมอะเพราะมันทำไม่เป็นไงความสามารถไม่มีเนี่ยมันก็เรียกว่าการอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอุปนิสัยของเราจะเป็นอนาคตของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามีอุปนิสัยที่ดีเนี่ยอนาคตมันจะดีเองค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งหาอะไรที่พูดเมื่อเช้าถ้าเรามีอุปนิสัยเนี่ยมันมาค่ะถ้าเราไม่เคยสร้างวิบากกรรมไม่สร้างเวรสร้างกรรมไปขัดผลประโยชน์ของใครอะไรของใครเนี่ยโอกาสมันมาอยู่แล้วมันมากับอุปนิสัยเรานี่แหละเพราะมันคืออนาคตของเราหรือพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าวิบากกรรมคำว่าวิบากกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอกุศลอย่างเดียวแต่เราพอพูดถึงเรื่องของไม่ดีเราชอบเรียกว่าวิบากกรรมแต่สิ่งที่ดีๆเราไม่เรียกวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลของการกระทำแปรวิบากกรรมคือผลของการกระทำทั้งดีและชั่ววิบากกรรมที่ดีเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลวิบากกรรมที่ชั่วเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลทีนี้เราทำบุญกันเนี่ยเพื่ออะไรทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นกุศลเพื่อให้จิตเนี่ยมันเป็นกุศลละอกุศลเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุบุญเนี่ยเป็นชื่อของการกระทำที่ให้เกิดกุศลบาปเป็นชื่อของการกระทำที่ให้จิตที่จิตเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลเมื่อการกระทำของเราเนี่ยผ่านจิตสองประเภทนี้เรียกว่าวิบากกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งต่างๆผ่านกระบวนการของกุศลเนี่ยมันย่อมได้ผลที่เป็นกุศลคือความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งต่างๆผ่านจิตที่เป็นอกุศลเราย่อมได้ผลแห่งความเป็นความทุกข์คือบาปที่เรามาฝึกสติเนี่ยที่ท่านบอกว่าอานิสงส์สูงสุดเนี่ยทำไมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงมีอานิสงส์สูงสุดในพุทธศาสนาทานเนี่ยชื่อว่าบุญไหมคะศีลชื่อว่าบุญไหมภาวนาชื่อว่าบุญไหมในเมื่อมันเป็นบุญเหมือนกันอานิสงส์มันเท่ากันไหมแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันคะทำไมมันถึงไม่เท่ากันความยากลำบากในการปฏิบัติผมไม่ชี้เห็นลำบากแล้วไม่ชี้ว่ายังไงคะสามอย่างนี้มันเป็นบุญเหมือนกันทำไมมันถึงไม่เหมือนกันพี่วัตตี้ทราบไหมโหดีจังเลยอ่ะมีทุกคนไม่ทราบเราจะได้พูดได้เต็มที่อานิสงส์เนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีลำดับหรือความเข้มข้นหรือถ้าเป็นยาก็ฤทธิ์ของยาในการประหารกิเลสไม่เท่ากันการเข้าถึงความสุขจึงไม่เท่ากันมันเลยไม่เท่ากันทานเนี่ยประหารกิเลสได้เพียงแค่ในระดับของกิเลสอย่างหยาบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ทางอ้อมเช่นการสละเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยไงคะจิตของเราสละออกแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าถึงการสละกิเลสโดยตรงการทำทานเนี่ยมันอาศัยวัตถุเป็นตัวสละเราไม่ได้เอาสติหรือเราไม่ได้เอาสมาธิมาจัดการกับกิเลสโดยตรงแต่เราเอาสิ่งของค่ะเป็นตัวยกให้
แล้วจิตของเราก็สละกิเลสคือเอาตัวของนั่นเป็นตัวสละพอเราสละกิเลสแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีบารมีเรียกทานบารมีทานบารมีเนี่ยเมื่อเรามีการสูญเสียสิ่งของหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจิตที่มันถูกสละมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นฐานของการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยฝึกอะไรมาเลยเนี่ยอยู่ดีมาเข้าปฏิบัติธรรมหรือไม่มีบารมีเก่ามาเลยเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะหนีเลยนะคะเคยเหมือนกันเคยบอกเด็กมันก็ไม่เด็กค่ะเป็นผู้ชายมีอายุแล้วล่ะ30กว่าละสำหรับเราก็ดูเด็กอะนะเพราะเราอายุเยอะก็มาสัตเซปเนจรมาที่วัดแต่เขาก็มีพื้นฐานบางอย่างก็ดีเหมือนกันบางทีนะคะอยากคุยกับประวัติอยากกลับบ้านเดินมาขอข้าวในวัดกินอยากกลับบ้านก็เลยบอกว่าเออพอดีเลยจะมีคอร์สเข้าคอร์สไหมชวนเขาไม่ได้กล้ามานอนวัดแล้วค่ะเขามาขอข้าวกินเฉยๆเตียงชวนเขาจะไปต่อค่ะจะเดินไปต่อเดินกลับบ้านบอกอยากจะได้ค่ารถกลับบ้านไหมล่ะชีวิตมันจะได้ดีขึ้นก็คุยกับเขาหลายอย่างค่ะชีวิตมันจะได้ดีขึ้นลองฝึกจิตดูสิบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้มแข็งขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยมาฝึกกรรมฐานดูแล้วเดี๋ยววันกลับเนี่ยจะให้เงินค่ารถกลับบ้านก็บอกเขาอย่างนั้นเขาอยู่ไม่ได้อะเข้าเหมือนกันเขาก็ลองครับผมเคยบวชมาแล้วพอวันที่หนึ่งนั่นแหละค่ะมาแล้วอาจารย์ครับผมไม่ไหวแล้วครับทนเอาไม่เป็นไรลองดูอดทนนะให้กำลังใจพอสักพักหนึ่งหนีไปเลย หนีไปเลยค่ะไม่อยู่เลยเป็นแบบนั้นด้วยความที่ว่าเราไม่กล้าสละความสุขส่วนตัวไงการออกบวชเนี่ยคือการสละในระดับของสละความสุขส่วนตัวคือกามคุณและจิตมันต้องฝึกการสละท่านถึงให้เราเริ่มต้นจากการทำทานนะคะมันต้องใช้สิ่งของเบื้องต้นคือวัตถุรองลงมาก็คืออะไรวัตถุอะไรรองลงมาก็คือทานที่เป็นอภัยธรรมทานความรู้บางคนหวงความรู้นะคะไม่กล้าให้ความรู้ใครหมดอ่ะจริงๆแล้วการให้ความรู้ที่หมดน่ะมันยิ่งจะได้ยิ่งได้ความรู้มันแตกมันจะแตกค่ะคนที่พูดมากๆอ่ะพูดให้ความรู้มากๆเนี่ยมันก็ยิ่งแตกออกมาอีกนะคะแล้วก็ให้อภัยทานคือสละกิเลสเลยนะคะอภัยทานเนี่ยมันมีความโกรธอยู่อ่ะมันจะต้องสละกิเลสอ่ะมันจะต้องมีการสละทั้งหมดเลยแต่การสละมันคนละขั้นกันตั้งแต่ให้ความปรารถนาดีธรรมทานคือให้ความปรารถนาดีอ่ะต้องให้เป็นด้วยนะธรรมทานไม่ใช่โหไปปฏิบัติธรรมมาแล้วกลับไปสอนคนที่บ้านกันหมดเลยเนี่ยโหอาจารย์นมลีพูดดีมากเลยจดเดี๋ยวไม่ไปไหนแล้วล่ะเราต้องกลับบ้านแล้วก่อนเราจะไปสอนคนที่บ้านเรา ไม่ได้นะธรรมทานมันต้องมีวิธีให้มันต้องให้กับคนที่มีความศรัทธาอยากฟังอะไรเงี้ยเราตั้งใจจะพูดแต่เขาไม่อยากจะฟังไม่ได้นะคะมันต้องเจอกันระหว่างคนอยากพูดกับคนอยากฟังต้องดูว่าเขาอยากฟังหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยเราจะเช็คศรัทธาคนหรือไม่เช็คศรัทธาคนเนี่ยมันก็แตะนะเราอยากจะรู้ว่าหม้อน้ำมันร้อนเราจะแตะเบาๆก่อนร้อนไม่ร้อนคนก็เหมือนกันลองแกล้งเซิร์ฟแตะดูว่าเขาฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ฟังก็ไม่ต้องพูดบางทีเนี่ยเขาไม่ฟังก็บังคับให้เขาฟัง ฟังฉันสิมันดีอย่างนี้ไม่เชื่อแล้วอย่างนี้โอ้โหเขายิ่งต่อต้านค่ะธรรมชาติของคนมันจะต่อต้านในสิ่งที่ถูกบังคับเป็นอย่างนั้นทีนี้ศีลเนี่ยคนที่จะรักษาศีลจะได้บุญอันเนี้ยก็จะยากกว่าทำทานเพราะทำทานเนี่ยใช้เงินใช้สิ่งของใช้อะไรเงี้ยเป็นตัวแปรให้มันเป็นบุญจิตก็จะถูกฝึกแต่ศีลเนี่ยต้องตั้งเจตนาในใจแต่ว่าคิดสมมติว่าเราคิดชั่วเราโกรธคนเราอยากจะทำร้ายคนอะไรคนเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่ามันผิดศีลผิดศีลไหมคนคิดชั่วเนี่ย
ผิดหรือไม่ผิดผิดศีลไหมเอาความผิดศีลก่อนมันก็ผิดอยู่ผิดหรือไม่ผิดก็คิดชั่วมันก็ผิดหรือจิตผิดไหมคิดชั่วเนี่ยล่ะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาเองล่ะสมมติว่าเราไปเจอคนด่าแล้วเราคิดโกรธมากเลยผิดศีลไหมผิดบอกแล้วว่าเราต้องมีหลักไงแต่เราไม่มีหลักเราจะไม่เป็นสมมติว่าเราโดนคนทำร้ายมาโดนคนด่ามาโดนคนว่ามาแล้วจิตเราโกรธมากเลยศีลเนี่ยมันใช้จิตแค่ตัวเดียวค่ะตัวเจตนาในการเว้นด้วยอำนาจของกิเลส ที่มันอยู่ในใจความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันอยู่ในใจแต่เราจะไม่พูดแล้วเราจะไม่ทำตามใจของเราที่ชั่วเจตนาเว้นค่ะถึงจิตมันจะชั่วสมมุติบางคนที่กุมใจว่าจิตทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็นั่งพูดอยู่นั่นแหละปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติภาวนาก็ไม่ภาวนาแต่อยากจะหายอยากจะหายโกรธอยากจะหายแค้นอยากจะหายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาชนะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจิตเรามันโกรธใครสักคนหนึ่งเราไม่ด่าเขาเราอิจฉาใครเราไม่ไปพูดลบล้างคุณของคนอื่นคนขี้อิจฉาเนี่ยจะพูดลบล้างคุณของคนอื่นเขาดีก็บอกว่ามันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคนขี้อิจฉาเนี่ยมันจะละได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปคือพระโสดาบันพระโสดาบันจะไม่อิจฉาละแต่คนที่เป็นปุถุชนเนี่ยมันเห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้มันก็จะมีวิธีอิจฉาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความฉลาดของกิเลสบางคนก็แสดงอาการเขาบอกว่าความอิจฉาเนี่ยมันมีอยู่3ระดับเขาบอกเหมือนคนมองแสงอาทิตย์ตอนเช้าๆเนี่ยเรายังสามารถมองพระอาทิตย์ขึ้นได้มองได้คนอิจฉาคนน้อยๆเนี่ยมันก็ยังเห็นคนอื่นทำความดีได้อยู่แต่มันก็ไม่ชอบแหละมันไม่ชอบแต่มันก็ยังอยู่กับเขาได้หมายถึงว่ามันยังที่มองได้คือหมายถึงการอยู่ร่วมกันยังได้อยู่ยังอยู่ด้วยกันได้แต่อย่าเผลอนะ แต่มันอยู่กับเขาได้ไงคะมันยังไม่เยอะแต่ความอิจฉาเนี่ยพอเริ่มพระที่ขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเป็นยังไงคะเริ่มร้อนพวกนี้จะอยู่ไม่ค่อยสุขแล้วเห็นคนทำความดีเนี่ยมันมีอาการตอบโต้ไม่ยอมรับปฏิเสธหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเจอบ่อยอะค่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนออฟไซด์อยู่แล้วทำอะไรชอบแบบโอเวอร์ภาษาบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็พอรู้ตัวเองเป็นคนแบบนี้ปุ๊บก็พยายามหลบโอเวอร์หน่อยนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเอาหน้าหรือทำเพื่อให้ได้ความชมอะไรค่ะจะมองส่วนรวมเป็นหลักแล้วคิดว่าทำไปแล้วส่วนรวมได้ก็จะทำโดยที่ไม่กลัวใครไอ้ความไม่กลัวใครนี่แหละค่ะมันเลยโอเวอร์มีปัญหาหลังจากนั้นมาก็จะหลบค่ะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางก็จะดูคนรอบข้างอะว่าคนนี้เขาคนขี้ฉาหรือเปล่าก็อย่าไปพูดอะไรให้เขาฟังเยอะเดี๋ยวเขาจะร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้เอาแต่ว่าก็รักษาทิศทางนะคะไม่เลิกคือคนขี้ฉาหรือบิ๊กขนาดไหนมาฝางเนี่ยฝางไม่สำเร็จอะค่ะถ้าจะทำแต่ก็จะดูว่าเราจะไปยังไงหาช่องไปอะค่ะไปให้มันถึงจุดหมายแหละแต่ว่ามันอาจจะไปช้าหรือไปอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีถ้าสมมติว่าคนที่ขวางทางเราเนี่ยอายุเยอะแล้วก็อาจจะคอยหน่อยนึงเดี๋ยวเขาก็หมดอายุไปเราก็ไปต่อได้ แต่ยังไงก็ไปค่ะไม่ทิ้งจุดหมายเป็นคนอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับคนร้อนเริ่มมีอาการคนที่ขี้ฉาเนี่ยจะมีอาการแต่พอพระอาทิตย์ตอนเที่ยงเป็นไงคะมันแสบตามาก พอเที่ยงปุ๊บเนี่ยมันแสบตามองไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยถ้าอิจฉาใครหนักๆปุ๊บมันจะเกลียดเลยค่ะอาการมันจะเริ่มออกแบบชัดเจนพอพูดถึงก็จะมีอาการปฏิเสธคนนั้นเลยค่ะให้คนอื่นฟังหรืออะไรก็แล้วแต่จะแบบเอ้ย
ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มีเรื่องว่าเรื่องพูดหรือตัวเองก็จะแบบไม่อยากคุยด้วยหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือทนความดีของเขาไม่ได้มีคนขี้ฉาเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่นิดเดียวเขาจะเปลี่ยนความดีของคนอื่นกลายเป็นความเลวถ้าเกิดเป็นระดับของแสบตานะคะระดับแสบตาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนความดีของอื่นเป็นความเลวคือคุณจะทำความดีขนาดไหนเขาก็มีข้อจับผิดอ่ะให้มันให้คนอื่นดูแล้วลดคุณค่าสิ่งนั้นไปถ้าคนไม่ขี้ฉาเขาทำไม่ได้อ่ะอย่างคนที่เขามีมุทิตาคนที่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาจะชอบชมปากจะเบาอุ้ยเก่งนะอุ้ยดีนะเขาจะมองเห็นถึงประโยชน์ของความดีของคนอื่นนะคะกว่าเขาจะทำอย่างนี้ได้โหเขาต้องใช้ความสามารถเนอะเขาจะทำได้ยังไงอ่ะมันจะชื่นชมอะค่ะมันจะเห็นประโยชน์อะเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อตอนที่ตัวเองไปตอนนั้นเป็นคนที่ชอบไปพิพิธภัณฑ์ชอบดูพวกลูกปัดโบราณอะที่คนสมัยยุคดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยค่ะเขาทำลูกปัดแล้วเขาร้อยเป็นสร้อยอะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สวยนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ได้ปานี่เนี่ยค่ะแต่มันกลับมองเห็นถึงความพยายามของคนทำค่ะความที่คนต้องการที่จะมีความสวยงามกันอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็ทำลูกปัดหรือเขาแกะพระพุทธรูปอย่างเงี้ยค่ะมันจะชื่นชมหัวใจที่จะชื่นชมทั้งที่เราไม่เห็นคนทำเลยนะคะแต่มันจะชื่นชมว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เขาเก่งปกติเนี่ยมาตรฐานของการชมของตัวเองคือจะดูว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็เลยกลายเป็นชมคนหมดเลยค่ะจนเหมือนกับคนประจบคนคนดูภายนอกเหมือนคนประจบคนเลยค่ะเพราะว่าอะไรที่เราทำไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้ดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมีอะไรดีกว่าคนอื่นแต่เราอยู่กับคนอื่นเนี่ยเรากำลังดูว่าเขามีความสามารถอะไรเราก็จะชื่นชมโดยธรรมชาติเพราะว่าเขาเก่งจริงๆอ่ะเออเก่งอ่ะเราทำไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตรงนี้มันก็จะฝึกจิตของเราเนี่ยให้ยอมรับในความดีของคนอื่นเขาเป็นไอ้ความอิจฉามันก็จะไม่มีแต่พอเราไม่ยอมรับความดีของคนอื่นเนี่ยเขาทำอะไรปุ๊บก็หาข้อเสียของเขาขึ้นมาจิตมันเป็นอกุศลนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอิจฉาค่ะ เป็นกันบ้างไหมเป็นไหมเขาทำความดีแล้วเราไม่ยินดีอ่ะหรือมีแต่ มีแต่ก็อิจฉาแล้วนะแต่ว่า ทำไมไม่ให้เขาดีของเขาไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ศีลเนี่ยก็คือเจตนาข้ออื่นไม่เกี่ยวสมมติจิตของเรามันไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ดีจิตมันไม่ดีจิตมันอิจฉาจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงจิตมันไม่ดีเลยแต่ฉันจะมีเจตนาต่อสู้กับเธอกิเลสน่ะฉันจะไม่ทำตามใจเธอฉันจะไม่ให้คำพูดฉันออกมาด้วยอำนาจของเธอประมาณเนี้ยนี่คือศีลจริงๆที่ไม่ใช่ศีลพัตตปามาสมันจะดับกิเลสของเราจากอำนาจเจตนาที่เรียกว่าสมาทานสมาทานวิรัติศีลมี3ระดับสมาทานวิรัติสัมปตะวิรัติสมุจเฉทวิรัติสมาทานวิรัติก็คือเจตนาตั้งใจสมาทานคือตั้งใจบอกกับตัวเองเอาไว้แบบเนี้ยพอเราบอกตัวเองไว้ปุ๊บเนี่ยถึงเราจะอิจฉาเราก็ไม่พูดเก็บไว้อย่าให้มันออกมาทางปากเราอย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกความดีของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะหรือเราโกรธเราก็ไม่ด่าใจเราก็ยังปุบ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 ปากก็คันยิบ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 ได้บุญไหมได้บุญไหมยายคันยิบ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 อยากเกณฑ์นินทาเขาเงี้ยได้นะคะถ้ามันยังไม่ออกอ่ะแต่มันทรมานเจ้าของเฉยๆมันคันปากเริ่มเข้าใจเรื่องศีลแล้วใช่ไหมอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าศีลที่เป็นศีลที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นขันติบารมีอดทนต่อกิเลสอย่างหยาบอดทนต่อกิเลสอย่างหยาบมันจึงขัดเกลากิเลสไงแต่ถ้าเกิดว่ามันรักษาแบบสมาทานไปรู้อย่างเดียวเขาห้ามนู่นห้ามนี่
แต่ตัวเองทำก็ไม่รู้ตัวเองหรอกตัวเองทำก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำบาปนะเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องของศีลทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือภาวนาภาวนานี่แบบศีลไม่ได้นะคะอย่าเข้าใจผิดควรจะเอาไปสับสนกันนะคะระหว่างศีลกับภาวนาภาวนาต้องเอาสติเลยค่ะถ้าเป็นภาวนาสมถะเนี่ยก็คือเอาสมาธิมาทำอะไรสมาธิเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างกลางมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ที่ภาวนาเนี่ยต้องเข้าไปศึกษาคนที่ทำสมาธิเนี่ยก็คือคนที่พยายามที่จะเอาจิตเนี่ยไปจับไว้กับอารมณ์ภาวนาไม่สนใจกิเลสที่เกิดขึ้นจนจิตเนี่ยมันไปเกาะอยู่กับองค์ภาวนาไม่ว่าจะเป็น อนุสติ10กสิณ10อสุภะ10กรรมฐานอาหาเรปฏิกูลหรือจะเป็นเมตตาต่างๆที่อยู่ในกรรมฐาน40กองจิตไปเกาะไว้ติดเลยค่ะพอจิตมันเกาะติดได้เนี่ยกำลังสมาธิเกิดนิวรณ์ดับมันดับขึ้นจากการรวบรวมของสมาธิแต่จริงๆแล้วนิวรณ์มันยังอยู่แต่ว่าด้วยความที่สมาธิมันเยอะนิวรณ์มันก็เลยหลบอยู่แต่พอสมาธิเสื่อมนิวรณ์มันก็โผล่แต่ภาวนาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่หลบสมาธิไม่หลบนิวรณ์ละเอาสติดูที่นิวรณ์เกิดเอาสติดูที่ขันธ์5ตามดูที่ขันธ์5นิวรณ์เกิดสมมติว่ากำลังอึดอัดอยู่กำลังเดินจงกรมแล้วมันอึดอัดมันเครียดอ่ะก็ต้องเอาสติเนี่ยดูความเครียดเป็นอกุศลเอาตามดูความเพียรเกิดสมาธิเกิดขึ้นจากการตามดูความอึดอัดจนความอึดอัดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสติตั้งมาแทนความอึดอัดก็ดับไปสติก็ตั้งนี่เรียกว่าดับนิวรณ์ด้วยอำนาจของปัญญาวิธีการเขาไม่เหมือนกันเลยค่ะนั่งหลับตาเหมือนกันแต่วิธีการตามดูตามรู้ไม่เหมือนกันรู้ได้ยังว่าทำไมบุญถึงไม่แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไง อธิบายแล้วบุญมี3อย่างในบุญกิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนามันแตกต่างกันตรงไหนคะถ้ามันเป็นยาเนี่ยภาวนามันเป็นยาที่กินแล้วตรงโลกเลยสมมุติว่าเราโกรธอยู่ความโกรธก็ดับเราโลภอยู่ความโลภก็ดับทันทีจากการภาวนานั้นด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำทานเนี่ยเราโกรธอยู่จิตของเราอาจจะเกาะการทำทานอยู่แค่แป๊บนึงเปลี่ยนอารมณ์ค่ะแต่พอเลิกทำทานปุ๊บเดี๋ยวมันก็โกรธอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นยาที่ไม่แรงเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันของศีลสมาธิปัญญาศีลทานศีลภาวนาเนี่ยบุญเนี่ยที่มันกำจัดกิเลสคือกำจัดความทุกข์เนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่ามันสามารถที่จะประหารกิเลสได้ไม่เท่ากันอันไหนที่ประหารกิเลสได้เยอะความทุกข์มันลดลงเยอะความสุขมันจะเกิดขึ้นเยอะและเร็วเขาแตกต่างกันอย่างนี้ที่หลายคนบอกว่ามันความสุขไม่เหมือนกันความสุขไม่เหมือนกันเนี่ยความจริงมันก็ไม่เท่ากันไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งภาวนากันเราก็ไปหาของใส่บาตรกวาดถนนไปอย่างเงี้ยของวัดก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่าตรงนั้นเขาไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะถ้าเราภาวนาแล้วเราดูถูกคนอื่นแสดงว่าภาวนานั้นไม่ได้ผลนักปฏิบัติต้องระวังถ้าเราภาวนาแล้วเนี่ยเรายังดูถูกคนอื่นอยู่ว่าโง่ดูอื่นดูว่าผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งทิฏฐิหรือความเห็นผิดเกิดขึ้นที่ใจของเราเรายังไม่ทันเลยเราจะไปสอนใครมันจะต้องเมตตาขึ้นฟังคอร์สต่อไปว่าเมตตาจะเกิดขึ้นยังไงนะคะก็เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็คอร์สผ่านมา2คอร์สนะคะคอร์สที่แล้วก็ไม่ได้พูดหากสิ่งใดๆที่เป็นการล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดทางการกระทำนะหรือความคิดที่กระทำต่อโยคีทุกๆท่านทั้งหมดด้วยความปรารถนาดีนะคะหากล่วงเกินสิ่งใดไปก็ต้องขออภัยหากสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้บุญกุศลร่วมกันตลอดนะคะ
บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ